เทียบเครื่องมือแพทย์สำหรับประชาชนในประเทศนะครับเป็นวัตถุประสงค์ของสถาบันมหาวิทยาแห่งชาติครับร่วมกับทางสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีและก็องค์กรบริหารจังหวัดปทุมธานีนะครับว่าเราจริงๆเราเป็นห่วงพี่ใหญ่ประชาชนนะครับว่าเครื่องมือต่างๆที่ได้ใช้อยู่ที่บ้านเนี่ยมีมาตรฐานจริงหรือเปล่าเพราะเครื่องมือของพวกนี้จะมีผลกับการดำเนินชีวิตประจำวันของเขารวมถึงการดูแลสุขภาพที่ดีของเขาครับดังนั้นถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสที่จะดูแลให้เครื่องทุกอย่างมีมาตรฐานและประชาชนมั่นใจได้ว่าสิ่งที่วัดอยู่นะครับมีมาตรฐานแล้วก็ใช้งานได้ดีเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์มากกว่านะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ทำได้เฉพาะกับสถานพยาบาลนะครับก็เลยมองว่าประชาชนเนี่ยกลายเป็นผู้ใช้ที่เสียโอกาสนะครับสถาบันก็เลยนำเรื่องนี้มาแล้วก็จัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะครับเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าเครื่องมือที่เขาใช้อยู่เนี่ยมีมาตรฐานแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ตรวจวัดอย่างถูกต้องนะครับวันนี้ก็จะมีเครื่องมือ3ชุดก่อนที่เราเตรียมมาก็คือเรื่องของเครื่องความดันโลหิตนะครับเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดนะครับแล้วก็เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัสกายหรือสัมผัสกายก็ได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนที่สนใจนะครับสามารถนำเครื่องครับที่อยู่ที่บ้านนะครับในเครื่องวัดความดันก็ได้เครื่องวัดอุณหภูมิก็ได้เครื่องวัดเส้นปลายนิ้วก็ได้นะครับมาตรวจสอบเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ถูกต้องนะครับเราจะทำงานที่นี่5วันถึงแต่วันที่21นี้ไปถึงที่25ครับแล้วก็ให้บริการตลอดเวลานะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นและที่สำคัญก็คือว่ามาแล้วเนี่ยท่านฝากเครื่องไว้สักครู่นึงสามารถรับกลับได้เลยนะครับไม่ต้องทิ้งไว้เป็นเวลานานครับ